เด็กกี้ศรีธัญญาเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีถึงเตียงให้เงินล้านเป็นของขวัญแม้ตัวไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ความหวานไม่เคยจะลดลงสำหรับคู่รักของพิธีกรสาวคนเก่งเด็กกี้ศรีธัญญาที่ได้เซอร์ไพรส์วันเกิดสามีหนุ่มถากูลตะพาพงศ์ปีนี้ถือว่าพิเศษมากเนื่องในวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้วางแผนเซอร์ไพรส์ให้เงินล้านเป็นของขวัญในขณะที่เจ้าตัวอยู่ต่างประเทศแต่ก็ไม่ลืมวันสำคัญโดยเป็กกี้ได้โพสต์คลิปสุดหวานพร้อมแคปชั่นแซวสามีว่าสุดหนวดวันที่3กุมภาพันธ์วันเกิดคุณหนวดตอนนั้นเราอยู่ตปท.แต่ตั้งใจจะให้ของขวัญวันเกิดเป็น1ล้านบาทอยากขอบคุณในทุกๆความอ่อนโยนที่มอบให้นะคะขอให้จงมีแต่ความสุขจิตใจแจ่มใสน่ารักอ่อนโยนตลอดไปนะคะแอดตะคูณ HBD นากะงานนี้หนุ่มๆสาวๆในโซเชียลต่างแซวอยากมีหนวดกันใหญ่ก่อนที่ชมว่าสาวเป็กกี้เป็นคนน่ารักโรแมนติกไม่เบาชาวัฒนพาณิชย์ไม่ได้ปิดเรื่องรักแต่ไม่คิดแต่งงานใหม่แม้ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไรแต่เธอก็ยังสวยปังไม่เคยเปลี่ยนสำหรับนักร้องดีว่าระดับตัวแม่มาชาวัฒนพาณิชย์ที่ล่าสุดมาเปิดใจในรายการวูดดี้อินเตอร์วิวถึงเรื่องความรักที่ตอนนี้ไม่ได้ปิดใจแต่ไม่ได้ขนขวายปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้คิดถึงขั้นแต่งงานใหม่พร้อมอัปเดตชีวิตการทำงานยังคิดถึงเรื่องงานเพลงและอยากทำซิงเกิลใหม่อีกครั้งออฟฟิศของวูดดี้วันนี้เขาตื่นเต้นกันมากโดยเฉพาะน้องๆ LGBTQ ยกให้พี่ชาเป็นคุณแม่รู้สึกยังไงกับตำแหน่งนี้ที่เขามอบให้กับเรามาชาจริงๆพี่ชาก็ไม่ได้รู้ตัวอะไรเพียงแต่รู้แค่ว่าเพลงของพี่ชาในสมัยนั้นโลกมันยังแคบกว่าตอนนี้สไตล์แบบนี้ในเมืองไทยยังไม่ได้มีเยอะมากพี่ชาเชื่อว่าน้องๆ LGBTQ เขาก็เลยรู้สึกเหมือนมันว้าวเพราะพี่ชาสมัยนั้นก็อายุประมาณ30กว่าก็มีไฟมีแรงมันสนุกอะตอนนั้นอย่างเพลงมิวสิกเลิฟเวอร์ขนตาอะไรก็ไปหาซื้อมาเองคิดเองในด้านเพลงก็มีส่วนร่วมเพราะตอนนั้นสนิทกับพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ทำสลีปเพลสโซไซตี้กันพอทำเสร็จก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันเก๋ดีชาอยากทำเพลงที่มันโมเดิร์นเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ชาจะเป็นเพลงช้าหมดเราอยากได้เพลงเร็วๆก็เลยมานั่งคุยกันตอนนั้นก็ไฟแรงพี่ชารู้ใช่ไหมเวลาคนได้ยินเพลงมิวสิกเลิฟเวอร์มันเลื้อยขึ้นมาเลยจากนั่งอยู่เหมือนอะไรเข้าสิงมาชาหัวเราะมีคนบอกอยากจะทำเพลงอีกไหมเร็วๆนี้มาชาอยากทำอยู่ค่ะก็คิดอยู่ว่าจะทำแบบไหนสวยๆโลกมันเปลี่ยนเร็วมากบางครั้งพี่ชาก็รู้สึกงงเหมือนกันว่าจะไปทางไหนดีเพราะด้วยความที่เทคโนโลยีมันมาเร็วไงเราเองก็ใช้ฟังก์ชันไม่ได้มากเหมือนที่โทรศัพท์มีในมิติของการที่เราได้อยู่คนเดียวมาหลายปีมีคนเข้ามาในชีวิตบ้างไหมคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่เราพอฉันอยู่คนเดียวได้หรือมองว่าถ้ามีก็มีได้มาชาก็ไม่ได้หลายปีขนาดนั้นหัวเราะจริงๆเป็นคนที่พูดเสมอนะว่าถ้าจะมีถ้าเจอก็โอเคไม่ได้ปิดและก็ไม่ได้ขนขวายคือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ 5-6 ปีที่ผ่านมามีคนมาจีบพี่ไหมเพราะคุณเป็นคนชอบเก็บตัวไงมาชาเขาก็คงต้องแสดงอาการอะไรให้เรารู้ตัวไหมเข้ามาคุยอะไรกับเรามากกว่าปกติหรือว่าอะไรสักอย่างแต่ยังไม่ถึงขนาดเคยเจอว่าฉันจะจีบเธอนะยังไม่เคยเจอใครพุ่งเข้ามาแรงขนาดนั้นการคบกันแล้วแต่งงานสเต็ปนั้นยังอยู่ในหัวเราไหมมาชา
ไม่เคยคิดไปถึงสเต็ปนั้นเพราะพี่ช่ารู้สึกว่าสเต็ปนั้นมันยุ่งยากสมมุติว่าถ้าจะนัดจะคุยกันให้รู้เรื่องหรือว่าอะไรที่มันดีต่อกันอันนั้นมันก็ยากแล้วสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่มาช่าวัฒนพาณิชย์ไม่ขวนขวายเรื่องรักชีวิตนี้ไม่คิดแต่งงานอีก YouTubeโปรจีนผลงานดีสุดนักกอล์ฟไทยจบ18ร่วมลิเดียโคซิลแชมป์สวิงซาอุดีโปรจีนอาทยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวชาวไทยเป็นคนเดียวที่ทำผลงานดีสุดด้วยการจบอันดับ18ร่วมส่วนลิเดียโคพงาดแชมป์สวิงซาอุดีเลดี้2023โปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวดาวรุ่งของไทยที่เคยขึ้นไปถึงมือหนึ่งของโลกลงแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการซาอุดีเลดี้2023ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์รอบสุดท้ายอัธยาธิติกุลผลงานไม่ดีเท่าไหร่นักเมื่อเก็บได้1โอเวอร์พา73ทำให้สกอร์รวม4วัน10อันเดอร์พา278จบอันดับ18ร่วมถือเป็นผลงานดีที่สุดของนักกอล์ฟสาวไทยในรายการนี้สิงห์เจ้าท่าไม่ยอมตายคาบ้านไล่ฮึดแซงพญาไก่ชนค้างคาวไฟแค่เจ้าลำปางขณะที่โปรแจนวิชานีมีชัยที่ผ่านตัดตัวเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายทำสกอร์รวม3อันเดอร์พา285รั้งอันดับ47ร่วมส่วนแชมป์รายการนี้ตกเป็นของลิเดียโคนักกอล์ฟสาวชาวนิวซีแลนด์มือหนึ่งของโลกที่ทำได้อีก4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267เฉือนชนะอโศกอติถีจากอินเดียเพียง1สโตรกเท่านั้นแฟนเล่นใหญ่ต้อนรับเตนลี่ทำป้ายครองไอคอนสยามกว่า249จอแฟนคลับเล่นใหญ่ต้อนรับเตนลี่หรือเตนชิตพลจากวง NCT Wave ทำป้ายครองไอคอนสยามกว่า249จอเดินไปทางไหนก็มีแต่หน้าเตนเป็นที่รักของแฟนคลับอยู่เสมอสำหรับเตนชิตพลหรือเตนลี่หนุ่มไทยสมาชิกวง NCTเวฟจากค่ายยักษ์ใหญ่ SM Entertainment ที่ดูเหมือนในช่วงต้นปีนี้เวฟจะเดินทางมาหาแฟนๆชาวไทยบ่อยมากไม่ว่าจะอีเวนต์คอนเสิร์ตหรือแฟนมีตของวงที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ล่าสุดประเทศไทยก็มีเวฟอีกครั้งกับเซอร์ไพรส์อีเวนต์แฟนซายเวฟแฟนทอมสเปเชียลอีเวนต์แอนด์แฟน SIGNING in Bangkokที่ประกาศล่วงหน้าเพียง1อาทิตย์และจัดขึ้นที่ไอคอนสยามช่วงเย็นในวันนี้19กุมภาพันธ์ทำเอาแฟนคลับไม่รอช้าแม้ว่าจะประกาศล่วงหน้าไม่นานแต่สิบเวลี่ชื่อแฟนคลับเตนก็ไม่หวั่นสามารถเนรมิตโปรเจกต์เพื่อต้อนรับการมาของเตนที่ไอคอนสยามอย่างอลังการมากถึง249จอเรียกว่าเดินไปทางไหนก็ต้องเจอใบหน้าของเตนแน่นอนไม่เว้นแม้กระทั่งในห้องน้ำชายโดยตัวแทนแฟนคลับอย่างบ้านเบสได้ประกาศผ่านแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Always for Telly สำหรับความยิ่งใหญ่นี้อันหนึ่งเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเตนด้วยนั่นเองแน่นอนว่ามีแฟนๆหลายคนทั้งที่มีสิทธิ์เข้างานและไม่มีสิทธิ์ได้เดินทางไปชมโปรเจกต์ที่ไอคอนสยามโดยไฮไลท์ก็คือน้ำตกไฟเลสชั้น6ที่จะไหลออกมาเป็นคำว่า Happy 10 Day ทำเอานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปถ่ายรูปที่น้ำตกนี้ด้วยเนื่องจากเห็นว่ามีแฟนคลับจำนวนมากรอเข้าไปถ่ายเรียกว่าสิบเวลี่ทุ่งสุดตัวไม่น้อยหน้าใครสุดๆงานนี้ก็แอบอยากรู้เหมือนกันว่าเตนและสมาชิกในวงเห็นความอลังการนี้แล้วจะรีแอคชั่นอย่างไรกันบ้าง